เมืองทอทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดนะครับในเกมฟุตบอลประเพณีของจุฬาธรรมศาสตร์ช่วงที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวได้เข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเรามาอย่างยาวนานนั่นเองนะครับถ้าเกิดขุนพลกิเลนพยองของเราอยู่ในมือของโรงพยาบาลกรุงเทพแล้วรับรองแล้วครับว่านักเตะกิเลนพยองจะกลับมาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกับพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนสามารถเดินด้วยไม้เท้าได้แล้วแล้วก็มีการกายภาพบำบัดฟื้นฟูจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก6เดือนขึ้นไปนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนก็จะกลับมาเป็น AK9 ที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งให้กับสโมสรกิเลนพยองของเราซึ่งวันนี้นะครับเรามีบทสัมภาษณ์ของ AK9 มาฝากแฟนคลับและก็ FC ของพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนด้วยล่ะครับครับตอนนี้อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นลงน้ำหนักได้ก็เริ่มกายภาพเดี๋ยวมีฝึกเดินขึ้นลงบันไดครับก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจผมมาตลอดก็สแตนดาร์ดก็น่าจะประมาณ6เดือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะรีบกายภาพกลับมาให้แข็งแรงแล้วก็ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เลข2ก็อยากจะกลับมาเล่นมาช่วยทีมครับ